สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเรา Mango Gaming และ Aoli Channel รวมถึงน้องเบียร์กับน้องจูนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Snow Runner นะครับอ้นทักทายแฟนๆช่องตัวเองนะฮะสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกคนด้วยนะครับ Aoli Channel ครับวันนี้มาวิ่งกับเพื่อนๆทั้ง3คนอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำภารกิจนะภารกิจลิ้นพันลิ้นเป็นอะไรอ่ะช่วงนี้ลิ้นไม่ค่อยดีอ่ะลิ้นแข็งลิ้นรัวนะรู้สึกเรามาทำภารกิจชื่อเควสเมทัลเมเทอร์เรียวเมเทอร์เรียวออเดอร์อ่านไม่ถูกเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าภารกิจมันคือให้เราไปเอาสินค้า3อย่างนะครับได้แก่คอนกรีตสแลบนะคอนซูเมเบิลพาร์ทนะฮะแล้วก็เมทัลบีมนะครับไปส่งแต่ละที่ในแมปนี้นะตอนนี้เราอยู่ในมิชิแกนนะครับแมปอะไรวะสวิตเดมสวิตเดมก็วันนี้น้องจูนกับน้องเบียร์มาช่วยนะฮะก็เดี๋ยวอ้นจะไปเอาอะไรคอนเสิร์ตสแลปครับคอนกรีตสแลปนะวันนี้เขาเอายาวใหญ่มาขนนะครับเขาบอกเขาบรรทุกได้2อันเลยนะเขาจะลองให้นะฮะส่วนผมจะไปเอาคอนซูเมเบิลพาร์ทนะส่วนน้องเบียร์จะไปเอาเมทัลบีมนะครับน้องจูนจะช่วยเป็นรถซัพพอร์ตเติมน้ำมันให้นะครับก็เดี๋ยวเราจะรุยภารกิจนี้กันนะเราจะเก็บรุยภารกิจเก็บเควสในแมปพิจิแกนให้หมดนะเพื่อไปแมปต่อไปนะครับปะออกเดินทางกันดีกว่าครับทุกคนไม่เป็นการเสียเวลานะเสียเวลาออกเสียเวลาโอเคขอทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับผมเจ็ดนาทีเดี๋ยวมาเจอกันที่กาลานะโอเคเราต้องแยกกันนะครับเราเดี๋ยวผมจะไปเอาคอนซูเมเบิลพาร์ทที่ฟาร์มนี่นะโอเคผมก็จะต้องใช้เส้นทางตรงนี้นะลงมาตรงนี้ผ่านเพื่อนแล้วก็มาที่เวเฮาส์เพื่อรับของจูนเลี้ยวผิดแล้วฮะเมื่อกี้ก็ผิดนะพอเปิดคลิปเสร็จก็ยังเลี้ยวผิดอยู่นะคือท่านผู้ชมเมื่อกี้จูนเขาจะไปเติมน้ำมันก่อนเขาเปิดคลิปผมก็ทักว่าเฮ้ยจูนเดี๋ยวมาเปิดคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปคือถ้าผมไม่ทักคือน้องจูนก็จะวิ่งไปผิดทางนะแต่พอเปิดคลิปปุ๊บก็วิ่งไปผิดทางคนเดียวในรถอาจจะไม่มีเข็มทิศนะผมวิ่งน้ำมันไหนรอบปกติไม่เข้าปั๊มใช่ไหมล่ะไม่แต่ไม่ผมน้ำมันเหลือเพื่อนผมติดแม่น้องเบียร์ไปเอาน้ำมันที่ท่าเรือที่เรือหายเรือน้ำมันหายเอาไม่ใช่เหรอไม่ใช่พอเจอแล้วไม่ใช่เหรอได้ข่าวว่าเจอแล้วสมองมันหลุดมันเลยลอยไปสีเรือด้วยนี่อยู่ดีๆเล่นมาจากคนนะเรือหายเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้ผมคือต้องไปตามตูดให้อยู่แถวๆนั้นเอ้ยวิ่งมาทางพี่ก็ได้นะแต่ของพี่น้ำมันเยอะอยู่นะวิ่งมามันจะเหนื่อยอ่ะเออใช่เฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวจะไปนะท่านผู้ชมฟิสเซนสตาร์ครับ9ไปครับท่านผู้ชมเราจะลุยแอ่งนี้กันนะชาเลนจ์นะดูได้จะไปได้ไหมขอให้พระคุ้มครองนะโอ้ยสบายผมบอกตัวเองนะอ๋อมาเป็นแต่งรถยิ้มครับเก็บถังที่มะม่วงนะอะไรนะคาร์บอนเหมือนที่มะม่วงเฮ้ยเดี๋ยวตายสิจะปิดยังไงเดี๋ยววิ่งงานนี้เสร็จมะม่วงปิดหรือเปล่าวิ่งงานนี้เสร็จก็ได้แล้วอะไรไวจังเสร็จแล้วเหรอยังอ๋อเฮ้ยมันบรรทุกน้ำมันรถมันอย่างหนักเลยนะต้องจูนระวังไม่นี่มั้ยเปล่าหนักมากใส่โช๊คมาหรือเปล่าใส่มาก็หนักนะอะไรรถคันนี้ผมมีรถคันปวดมาเปลี่ยนพอดีของแท้เฮ้ยเดี๋ยวคิดเลยรถมันยาววันนี้ครับต้องอู้หน้าไถไปจีนแต่พี่จะรู้สึก
ซึ่งว่ารถหน้ายาวมันไม่ใช่ดีเสมอไปถูกรถไม่ใช่รถหน้ายาวนะยาวทั้งคันยาวทั้งหน้ายาวทั้งตัวเข้าพื้นที่ยากรถยาวๆจบเอาไว้วิ่งงานแบบงานบนถนนครับผมไม่น่าเชื่อพี่เลยให้มาทางที่แบบที่พี่ประโมงมาวันนั้นบอกเฮ้ยมาได้มาได้เราไปทำไมทางนั้นนะก็เขาบอกว่ามันมาได้ผมก็มันน่าจะย่นเวลาพี่ไปได้นะสบายมากเนี่ยเดี๋ยวพี่กำลังจะกลับไปเส้นนั้นอยู่ใกล้วิ่งตรงไปตรงไอ้เพนอะไรเพนจะไปอะไรอะอะไรพีเชอร์เฮาส์บอกแล้วเทิร์นสตาร์นี่สุดยอดนะอันนี้คันที่ผมใช้อยู่นะเทิร์นสตาร์นี่ดีจริงท่านผู้ชมแข็งแกร่งมากแนะนำให้แนะนำพูดหูขนาดวิ่งผ่านป้ายไฟลงเฮ้ยแรงขนาดนั้นเลยอ่ะเฮ้ยจริงเนอะดูคลิปผมได้เลยผมวิ่งผ่านป้ายไฟลงผมลงบ่อนี้ผมใช้แค่ all wheel drive เองนะไม่ต้องใช้ดิฟล็อกไม่ต้องใช้เกียร์โลเลยขิงขิงนะผมไม่ใช่เขาเป็นตาแล้วพี่หล่อกว่านี่แหละนี่หล่อกว่าเป็นไงมีคนบอกเลยว่าหล่อกว่ารถนะนี่บอกหล่อกว่าอะไรใครจะบอกว่าหล่อใครจะมาหล่อกับรถไม่มีนายผมจะบอกเลยว่านี่สาวจะรักสาวจะหลงหรือเปล่าพูดแบบเจ็บปวดน้องได้ไหมดราม่าแล้วเราคุยอยู่ดีๆแล้วดราม่าแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปทางนี้นะครับคุณผู้ชมต้องมีสาวๆคนไหนเข้ามาดูช่องคุรีชาแนลกับเฮ้ยมีได้นะครับว่ามีรถสวนนะน้องจูนสวนนะมาเลยติดต่อได้นะหลังไมค์น้องจูนมาก่อนเลยเดี๋ยวพี่หลบให้อ้าวตกลงพี่จะไปทางไหนเนี่ยแล้วพี่จะไปทางนี้ไงมันต้องไปส่งที่ต้องปั๊มน้ำมันนั่นแหละแล้วผมจะไปยังไงเนี่ยจะผมไปกับพี่อ้นดีกว่าเออโอเคได้มาดักพี่อ้นแล้วน้องจูนี่ขึ้นมาก่อนเปล่าหรือพี่ถอยให้มาขึ้นมาจริงก็รถน้ำมันมันไม่จำเป็นเลยนะแกมาขึ้นมาเลยเรายังไม่ประสบเหตุไงเราเติมให้พี่ก่อนเลยเนี่ยไม่จำเป็นไปปั๊มน้ำมันพี่ก็เติมได้อ๋อเหรอโอเคจะถึงปั๊มอยู่แล้วนะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปเติมที่ปั๊มอะไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวก็แบบจูนมารับพี่หน่อยรถพี่ติดไม่มีติดโจ้เดี๋ยวดูเห็นเล็กๆงี้จิ๋วแต่แจ๋วบอกกันเราต้องไถแล้วข้างทางไปนะท่านผู้ชมรถมันยาวเติมให้พี่ด้วยอ่ะโอ้ใจดีจังจัดไปอ่ะมีบริการเช็ดกระจกได้ไหมเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวต้องให้20อีกนะเช็ดกระจกโอ้ฝนตกใช่ฝนตกนะไปครับคุณผู้ชมไปทางนี้เลยชาเลนจ์ฝนตกแสดงว่าฝนเรียนหนังสือไม่เก่งถูกนี่ไม่ใช่ต้องคนเก่าทำไมไหนนี่คุณผู้ชมอย่าก้มมาใกล้จอมากนะทำไมครับเดี๋ยวโคนกระเด็นใส่หน้านี่ขนาดนั้นเลยอะคุณอย่าเอาเมาส์ลงไปใกล้จอจะไปใกล้ล้อดิอ๋อเสียดายทีรีให้ได้เล่นรถอัตรถของออฟโรดของแท้รถหน้ายางมันจะติดน้ำมันไม่ได้ใช้เดี๋ยวพี่ต้องฟรีล้อนะมาเลยลงบ่อนี้นี่ไม่ต้องใช้ all wheel drive เลยคุณผู้ชมดูดิสองล้อหลังเนี่ยชิวๆแล้วผมก็ไม่มี all wheel drive เหมือนกันผมเนี่ย all wheel drive อย่างเดียวผมก็ไม่ได้เปิดดิฟล็อกผ่านชิวๆอ๋อตรงนี้ติดแล้วฮะอะไรครับนี่ใช้ all wheel drive เจ๋อยังไม่ได้ใส่ดิฟเลยอันชิวๆผมเป็นเจ้าสัวน้ำมันเฮ้นี่อยู่อเมริกาแล้วเราไม่ได้อยู่ดูไบนะเอ้าเจ้าความนี่เขาต้องไปเอาล้อเป็นกิโลสินค้าเนี่ยติดยังพี่ได้ผมไปเก็บกู้ยังพี่มันม่วงฮะได้ผมไปกู้พี่ยังโอ้ยผ่านมาสบายๆเลยเมื่อกี้นึกว่าวิ่งถนนเรียบเนี่ยมากู้พี่ก็ได้นะร้อยกี่เปอร์เซ็นต์นะก็ขาเลยเหลืออยู่นั่นน้องจูนเหลือแล้วถ่ายรูปหน่อย
ยิ้มโอเคเรียบร้อยครับได้คลิปหน้าปกแล้วครับจบแต่ผมก็โคตรพลังเลยผมมีเพียงร่วมอังเลยถ้าเป็นชีวิตจริงนี่ผมคงจบหมูที่นี่แม่แก้วหูแตกเลยเนี่ยที่มองขวามือดิโอเคเดี๋ยวเราเลี้ยวขวานะท่านผู้ชมดีรถเขาเป็นเทศนาบอกอะไรนะวิ่งเหมือนวิ่งถนนดำอ่ะมีแพรอยู่บนหลังคานี่เหมือนนี่เหมือนวิ่งถนนดำเลยเนี่ยลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยไม่มีติดเลยได้ใช้แล้วพี่ตัดผิดเมื่อกี้ดิเดี๋ยวจอดซ่อมไหมติดรถน้องเบียร์นะฮะมีแต่คนเขารถใหญ่มานะเนี่ยรถเขาใหญ่จริงเนี่ยแกเลยเอาน้ำมันไหมถ้าน้ำมันก็จอดได้เลยเดี๋ยวเติมจอดหน่อยจอดหน่อยให้เขาสาขนน้ำมันมาแล้วน้องเบียร์มีบริการเช็ดกระจกไหมครับโอ้ไม่มีฮะมีท่วมห้องเครื่องเลยไหมบ่อนี้รถคุณเบียร์ที่กินน้ำมันเนี่ยไปจัดการปรับไปนะตั้ง500กว่าลิตรเลยเนี่ยโอ้บ่อนี้ยังไม่ต้องออวีดายเลยคุณผู้ชมดูสินึกว่าวิ่งถนนดำนี่จะไปลาสกาแล้วคิงต้องไปหาล้อเปลี่ยนเลยนะนะแม่เดี๋ยวผมโดนล้อไม่ใช่อันนั้นอยู่ใกล้ล้อนี่ผมมียางไอ้นี่อยู่ฮะยางที่รัดโซ่อยู่เรียกยางอะไรนะยางรัดโซ่ครับนะฮะโซ่รัดยางนี่ยางรัดโซ่รัดโซ่ไปรัดยางไปรัดทำไมอ่ะกลัวยางเจ็บนะกลัวยางหลุดนะกลัวยางหายรัดโซ่เนี่ยผมเป็นนักร้องคนนึงเลยผมก็งงอะไรครับเนี่ยอะไรกินกับเนี่ยโอเคส่งเรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยถึงเร็วจังอ่ะผมมาจอดคุณไปส่งที่ไหนนะนี่ไงเพนเพชอะไรเพชเชอร์เฮาส์เนี่ยดูมะม่วงอ่ะมองไปส่งที่ไหนเชอร์เฮาส์อยู่ใกล้ๆปั๊มน้ำมันมาที่หลังแล้วนี่ทำไมอ๋อผมวิ่งทางออฟโรดฮะวิ่งทางไม่ปกติทางที่คนทั่วไปเขาไม่วิ่งไอ้นี่แหละชาเลนจ์เนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมบอกเอ้าทำไมวิ่งทางดำแต่น้องเบียร์นี่วิ่งระเบียงล่าเลยเทสรถรถเขาอย่างกับรถที่นี่เลยพี่ผมดูในรถแบ็คแมนเลยคันใหญ่ควบคุมบ้านได้เลยไอ้เนี่ยเติมน้ำมันเมื่อกี้รถผมดูเล็กไปเลยถึงแล้วครับส่งงานก่อนเรียบร้อยเหลือของน้องเบียร์ฮะเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันก่อนรถน้ำมันอยู่ไหนเนี่ยรถเติมที่กลางรถไถก็ไม่รู้จอดรถโผล่อยู่ข้างหน้าเติมน้ำมันก่อนนะฮะคุณผู้ชมใช้เวลาน้อยมากทริปนี้รถมันดีฮะมันก็เลยวิ่งไววิ่งยังไงก็สบายนะผมเบื่อพี่ชอบกินจริงๆเดี๋ยวลองรับคลิปนี้เอ้ยรับเควสนี้ดูสิเป็นไงอ๋อรู้แล้วไอ้เควสนี้มันให้ไปกู้ไอ้นี่เทเลอร์น้ำมันสเกลเทเลอร์สเกลแทงอะไรฟูเอลแทงสเกลเพตรงเนี่ยมันจะมีตรงข้ามปั๊มน้ำมันมันมีน่าจะเป็นรถที่อยู่ข้างล่างอ่ะเห็นปะใช่อยู่ตรงหน้าผาใช่ไหมใช่ริมผาอ๋อกลับไปที่กาลาดกันเหรอโอเคใช่ครับไอ้นี่ไงลอสเทเลอร์ใช่ไหมมันเป็นเทเลอร์เนี่ยมันเป็นสเกลเทเลอร์ฮะอ๋อมันเป็นนี่พวกน้ำมันใช่พวกน้ำมันเล็กอ่ะใช่การสเกลเทเลอร์เมนย่อยที่เป็นรูปแผ่นกระดาษอ่าฮะเราต้องไล่เก็บพวกนั้นด้วยฮะจะได้เคลียร์แมปแมปแรกก็เคลียร์แมปแรกยังไม่หมดเลยยังเดี๋ยวเคลียร์มันค่อยไล่เก็บ
ียงก่อนนะท่านผู้ชมอ่าน้องเบียร์เสร็จแล้วเหรอยังเลยยังน้องเบียร์ต้องลงเป็นมงกุฎอ๋อลงไปในเมืองผมลงไม่ได้แน่นอนงานเออรถใหญ่รถยาวเกินนะเบียร์ขับตรงไปก็ได้นะขับไปรวมตัวกันที่คือไปรวมตัวที่น้องเบียร์ที่ปั๊มใกล้ที่กลาดไปรวมตัวกันตรงน้องเบียร์ไหมล่ะจะได้ขับรถไปเพราะว่าถ้าน้องเบียร์วิ่งกลับมาหาเราน่าจะนานนะเอางั้นเหรอใช่ครับผมว่าจะไปทำเควสไอ้นี่อยู่ฮะต่อไปอ่ะเควสเออ๋อได้เพราะว่าแถวๆนั้นพอดีฮะโอ้ยน้องเบียร์จะถึงแล้วใช่นอกจากเราจะไปถึงนี่ก็นี่เดี๋ยวน้องเบียร์ส่งแล้วเราลงคลิปตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกโอเครับทราบครับไม่มีตัณหาปันอ๋อโอเคทักทายแบบในอะไรนะโอ้บีบแต่ทีมไม้กระเด็นเลยรถผมวิ่งผ่านเลยป้ายกระเด็นเลยจะบอกว่าแรงมากเนี่ยก็ตูดที่มาข้างๆแล้วคันนี้มาออกกำลังกายล้างเครื่องจอดที่เกียร์ควอนต้าแล้วทำไมต้องมาทางเดียวกันเนี่ยเอาที่ดีไม่ไปนะครับจอดในแคบๆต้องการความอบอุ่นใช่ไหมโอ้ผมมาจอดกับรถพวกคุณนี่รถผมดูคันเล็กไปเลยฮะตรงกลางเลยเออชนกันชนกันทำไมเนี่ยนั่นน่ะสิวินผมทำไมฮะวินผมทำไมฮะผมก็ว่าทำไมรถผมถอยหลังผมก็จะคิดอย่างพี่ไงจะได้รู้ว่ารถจะได้รู้ว่ารถแรงกว่าเออนี่แซนด์วิชท่านผู้ชมนี่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมคอมพลีทนะครับได้มา 5,000 US ดอลลาร์สหรัฐครับโอเคก็ภารกิจนี้ก็ง่ายๆนะครับไม่ยากมากนะก็ใช้เวลาไม่เยอะนะครับเพราะว่ามีน้องเบียร์กับน้องจูนมาช่วยนะแล้วก็อ้นด้วยนะครับก็เดี๋ยวยังไงถ้าเพื่อนๆชอบเกมนี้นะก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับมาคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่าอยากให้เล่นเกมนี้ดูเดี๋ยวเควสมันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะเพื่อนๆเควสจะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะโอ้ดูรถน้องเบียร์เลยโคตรเจ๋งเลยว่ะนี่เท่ว่ะโอเคครับรถเขาดูคันใหญ่หมดเลยนะมีรถผมก็เปียกอยู่คันเดียวนะฮะก็เดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้มาไปที่หลังลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ